ช่วงนี้ไปดูเรื่องของระบบธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อวานนี้ต้องเรียกว่าวันศุกร์แห่งชาติจริงๆใช่ค่ะครบทุกรถนะครับฝนตกรถติดแล้วก็ธนาคารใช้ไม่ได้นะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนเนี่ยสายหัวไปตามๆกันเพราะว่าระบบมันล่มไปล่าสุดทางผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็สั่งให้แบงก์ต่างๆนั้นเร่งแก้ไขระบบให้เรียบร้อยครับกลายเป็นปัญหาของมนุษย์เงินเดือนเลยนะครับเมื่อวานนี้หนักเลยทีเดียวสุกสิ้นเดือนแต่ว่าไปเจอปัญหาชำระเงินทางช่องทางของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การถอนเงินทางตู้ ATM ของธนาคารหลายแห่งเนี่ยไม่สามารถทำการได้เพราะว่าระบบมันล่มเป็นระยะล่าสุดนายวิรัชัยสันติประภพครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าปัญหาการชำระเงินล่มเป็นเพราะว่าช่วงสิ้นเดือนมีปริมาณธุรกรรมมากทั้งของธนาคารเองและก็ของผู้ใช้ที่โอนกันข้ามธนาคารแล้วพอไปประกอบกับเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ทำให้ธุรกรรมในช่องทางนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเบื้องต้นก็มีการสั่งการไปยังธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งนะครับต้องไม่ให้เกิดความเสียหายกับลูกค้าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่วนเดือนหน้าถ้าถามว่าจะมีปัญหาแบบนี้อีกหรือไม่ท่านบอกว่าท่านยังยืนยันไม่ได้ว่าจะเจอกับแบบนี้อีกไหมแต่ว่าคิดว่าหลายอย่างน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็สั่งให้หลายแบงค์นั้นไปทบทวนกลไกการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับขณะที่นายยศกิมสวัสดิ์รับประธานสำนักระบบชำระเงินสมาคมธนาคารไทยก็ยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ถูกแฮกเกอร์เจาะระบบชำระเงินอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าปัญหามันเริ่มจากระบบของธนาคารกสิกรไทยขัดข้องแล้วก็เลยกระทบกับการโอนไปยังธนาคารอื่นๆเพราะว่าระบบชำระเงินเนี่ยต้องผ่านระบบสวิตชิ่งกลางเดียวกันแต่ปริมาณธุรกรรมที่เข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยก็เลยทำให้เกิดผลกระทบกับการโอนแล้วก็การเบิกถอนเป็นวงกว้างในขณะที่ธนาคารกสิกรไทยเองนะครับก็ออกมาโพสต์ Facebook แจ้งขออภัยในความไม่สะดวกจากเหตุขัดข้องชั่วคราวในการทำธุรกรรมเมื่อวานนี้แล้วก็ธนาคารขอเยียวยาด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้ากสิกรไทยที่ทำธุรกรรมโอนข้ามเขตโอนต่างธนาคารและการจ่ายบิลผ่านช่องทางตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยเมื่อวันที่31สิงหาคมนะครับแล้วก็จะคืนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดเข้าบัญชีของแต่ละท่านให้เสร็จภายในวันที่5กันยายนนี้ครับค่ะ